ด็อกซิล่าดูสารคดีไม่จำกัดขนาดแมวยังชอบสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิล่าก่อนใครลงทะเบียนที่ doxilla.com ส่วนท้ายรายการในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของแม่น้ำไวไนมาฝากกันนี่คือแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ 3,700 กิโลเมตรมีต้นน้ำมาจากทะเลสาบวิกตอเรียในแอฟริกาตะวันออกซึ่งจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบลูไนในประเทศซูดานส่วนชื่อของแม่น้ำนั้นตั้งตามสีซึ่งเต็มไปด้วยโคลนสีขาวนั่นเอง